จากคนที่เดินผ่านและไม่เคยทักทายกัน4ปีมานี้นะครับผมเล่นคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนจัดเต็มตลอดแต่ครั้งนี้ครับผมรับรองได้เลยครับว่าสุดยอดที่สุดกว่าทุกครั้งครับเพราะว่ามันเป็นคอนเดียวของผมครับกรุงศรีพรีเซนต์วันไนท์วิทย์วังคงชัยผมจะมาเป่าพุทโธทุกคนนะครับสำหรับคนอื่นนะครับวันนี้มันอาจจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแต่สำหรับผมครับวันนี้มันเป็นวันที่พิเศษที่สุดครับอยู่กับผมนะครับเพลงใหม่นะแต่งกุศลร้อนขอคุณครูสิริที่จากคนคราวนี้เป็นเกสมากันหลายปีวันนี้ก็ได้มีสมใจบันต้องแลกพ้อยมาปันกันจนแขนชาว่าจะถึง2005ก็ขอให้สู้ต่อไปซึ่งต่อไปเรื่อยๆเร็วไปยาวไปยาวไปซ้ายยาวไปขวาถูกต้องข้างหลังไปเรื่อยก็อาจจะใช่ฉันที่เธอค้นหาโอ้แค่เพียงสบสายตาใครจะเข้าใจมองข้ามไปไม่อยากรู้ถ้าไม่ดูข้างในโอ้ลองสิลองเข้ามาลองค้นหาทางออกสิ่งที่เธอได้มองข้ามไปใช้ใจหาคำตอบใจและใจกันลองแลกกันมันก็อาจเกิดความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีให้กันอาจเป็นรักก็สักวันใครอยากจะมาหัวเราะไปกับผมใครอยากจะมาชื่นชมเสียงเพลงก็อันนี้ก็มีครบทุกคน
ทุกอย่างลงทุกอารมณ์เลยก็มาดูกันได้ครับและที่ผ่านไม่ได้จุดสุดยอดเลยเราต้องไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกันนะครับสุดๆครับกับกรุงศรีพิเศษวันไนท์วิทวันธงชัยนะครับรักต้องชอบต้องประเมินต้องหน่อยครับได้เมื่อเธอให้มาถึงหัวใจสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือใจให้เธอฉันกันตื่นเต้นมากครับเพราะว่าหลายๆอย่างคือเราอย่างที่บอกไปเป็นเกสเขาไว้เยอะครั้งนี้ก็เหมือนแบบคือเขาให้เรามาเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวมันต้องรับผิดชอบเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยที่จะจัดคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเป็นรูปแบบขนาดนี้ครับมันแบบความรับผิดชอบทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาจนบางทีเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยคิดโชว์เองเลยคิดโชว์เองทั้งหมดเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอยากให้มันออกมาจากตัวเราจริงๆนะเรื่องของการเตรียมเพลงเรื่องของการเล่นดนตรีเราก็ต้องคิดเองหมดเรื่องของสคริปต์อะไรเงี้ยครับเสื้อผ้าก็คือแต่จะมีพี่ๆทีมงานเขาช่วยด้วยครับก็แบบเฮ้ยอย่างนี้โอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าทำคนเดียวไม่ไหวความพิเศษครั้งนี้ก็คือเราจะทุกอย่างเลยที่เครื่องดนตรีที่ผมเล่นได้ผมจะนำไปเล่นในวันนั้นแล้วก็จะมีเกสปกติผมเล่นเนี่ยผมจะไม่มีเกสเลยก็คือเหมือนโชว์เดี่ยวตลอดอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ได้เชิญพี่ป๊อตมาเล่นด็อกมาเป็นเกสอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้พี่ป๊อตมาร่วมเล่นได้การพร้อมนู่นนี่อะไรไปบ้างไหมความพร้อมก็ตอนนี้คือผมเล่นดนตรีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะบางอันก็ไม่เคยเล่นมานานอย่างเช่นไวโอลินคือไม่ได้เล่นมาหลายปีมากแล้วก็ต้องหยิบมาข้อสนิมใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือหลายๆอย่างก็ไม่เคยเล่นก็ต้องออกมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันกับพี่ป๊อตนี่เอาเพลงพี่เขามาร้องเยอะนะครับครั้งนี้ก็หวังว่าอยากจะมีร้องคู่กันเป็นฟีเจอริ่งคู่กันอะไรเงี้ยก็น่าจะดีครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับไม่ใช่แฟนคลับผมก็ได้นะครับอยากจะมาฟังเพลงเพราะๆนะครับสนุกสนานนะครับคลายเครียดกันแล้วก็วันที่14พฤษภาคมนี้ครับคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกเลยนะฮะวันไนท์วิทวันธงชัยครับเจอกันครับ